ที่อุทัยธานีกันเลยนะฮะชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปทำบุญหน่อยเป็นการยกช่อฟ้านกหัสดีลิงขึ้นไปบนหลังคาโบสถ์ที่สร้างจากไม้ตะเคียนทั้งหมดเลยนี่เป็นหนึ่งเดียวของไทยเลยนะครับคุณผู้ชมสวยงามขนาดไหนสวยงามวิจิตรบรรจงมากๆแต่ว่านาทีที่คนลุ้นก็คือการที่คนจะไปส่องเลขหางประทัดนั่นเองอ่ะดูบรรยากาศก่อนโอ้โหนี่เดี๋ยวต้องยกขึ้นไปขึ้นไปข้างบนด้วยใช่ยกขึ้นไปข้างบนทั้งหมดเลยแล้วสวยงามมากเป็นแกะสลักนะครับอยู่ที่วัดเขาถ้ำตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่ของอุทัยธานีหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ว่านี้เพราะก็คือโบสถ์ที่สร้างจากรากไม้ตะเคียนทองทั้งหลังนะครับถ้าจะตีเป็นมูลค่านี่ไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทนะฮะส่วนช่อฟ้าของโบสถ์เนี่ยใช้ไม้ตะเคียนแกะสลักเป็นรูปนกหัสดีลิงมีทั้งหมด6ตัวแล้ว6ตัวนี้ค่อยๆเอารถเครน2คันเนี่ยยกขึ้นไปบนหลังคาโบสถ์นะครับซึ่งทำไมต้องเป็นนกหัสดีลิงนี่เป็นสัตว์จากป่าหิมพานต์นะลักษณะเนี่ยมงคลนะครับแล้วก็ส่วนผสมของสัตว์หลากหลายชนิดด้วยกันตัวเป็นนกหน้าเป็นสิงจะงอยปากเป็นงวงช้างเขี้ยวหน้าเป็นงาหางเป็นหงพละกำลังเนี่ยเทียบเท่ากับช้างเอราวัณ 3-5 เชือกเอามารวมกันครับเพราะฉะนั้นเมื่อยกขึ้นไปประดับอยู่เป็นช่อฟ้าของหลังคาโบสถ์คุณดูสิสวยไหมล่ะโอ้โหสวยจริงเออตรงกลางนั่นเป็นเรือไม่แน่ใจสุพรรณหงส์หรือเปล่านะฮะอยู่ตรงกลางเลยแต่ว่าเป็นช่อฟ้าของโบสถ์ที่เป็นรูปนกหัสดีลิงแกะสลักจากตะเคียนทองแบบนี้ชาวบ้านก็ต้องมาดูกันแล้วครับเพราะว่าพิธีแบบนี้ไม่ใช่จะเห็นกันทุกวันนะหลังเสร็จสิ้นพิธีจุดประทัดเสี่ยงทายนะครับจุดไปเบาๆทั้งหมด 2,000 นัดด้วยกันเลขหางประทัดได้มา2พวงนะครับพวงแรกเนี่ยจะเห็นชัดเจนส่วนอีกพวงแม้ไฟมันก็ไหม้เสียหายเล็กน้อยแต่ก็ยังพอมองเห็นฟังจากชาวบ้านหน่อยครับ8 1 7แล้วก็5 3นะครับ3แล้วเนี่ยโอ้อีใบที่2เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีรอยไหม้เยอะแต่ก็ยังพอมองเห็นนะครับว่ามีเลข1กับเลข3น่าจะอยู่ติดกันแต่ว่าเลขหน้าเนี่ยไม่แน่ใจเอาไม่เป็นไรเฮงๆอะไรอ่ะเฮงเฮงฮวกชัยใช่ไหมถ้าพี่วันอ่านไม่ผิดนะแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นโชคลาภปังปังนะครับน่าจะอวยพรแบบตุ๊ดจีนอ่ะเออเป็นภาษาจีนเนาะต่อกันอีกที่วัดไผ่ล้อมหน่อยคุณผู้ชมอยู่ที่นครปฐมนะครับเมื่อวานนี้หลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสจัดพิธียกช่อฟ้าเหมือนกันแต่เป็นช่อฟ้าของวิหารพระพุทธเมตตาประธานวิหารทองคำนะครับซึ่งประดิษฐานพระพุทธเมตตาประธานพรพุทธศิลป์หนึ่งเดียวในโลกจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครปฐมด้วยเมื่อวานนี้มีประชาชนมาร่วมพิธีเยอะเลยมาชมความงดงามแล้วก็มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับระหว่างที่คณะสงฆ์เนี่ยสวดเจริญพระพุทธมนต์อยู่หลวงพี่น้ำฝนก็เดินถือเลขหางประทัดเอาไว้ในมือด้วยเฮ้ยขอส่องหน่อยได้ไหมเลขหางประทัดที่หลวงพี่น้ำฝนถืออยู่เนี่ยไม่แน่ใจอ่ะนี่ถือติดมือเลยอ่ะรบกวนฟรีสภาพหน่อยนะทีมงานเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้เดี๋ยวมองไม่ทัน6 5 9 2 8กับ3 7 2 6 9 2อีกอันนึง9 6 9พี่พรใครไปปิดพัดลมให้เราเนี่ย ทีมงานเขาช่วยหยุดภาพให้เดี๋ยวเห็นไม่ชัดแล้วคุณผู้ชมจะทวงกันได้ระหว่างที่คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์อยู่นะครับหลวงพี่น้ำฝนเนี่ยก็ถือขึ้นมาชาวบ้านก็เลยรอส่องกันแต่ไกลเลยนะครับหลังจบพิธีก็เลยไปตามหาเลขหางประทัดถ่ายภาพกลับเอาไปวิเคราะห์กันต่อแล้วก็ถ้าเกิดจำไม่ผิดเนี่ยที่วัดก็น่าจะมีพ่อค้าแม่ค้าแผงลอตเตอรี่กันเยอะอยู่แล้วนะเอามาให้ประชาชนเนี่ยได้เลือกเสี่ยงโชคกันก่อนงวดที่จะถึง16กุมภาพันธ์นี้ครับ